ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่17ตุลาคม2554นะคะถึงแม้ว่า MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แต่ว่าเซ็ตอินเด็กซ์ดีดตัวขึ้นมาจากแนวรับบริเวณ930จุดได้ ISI เกิดสัญญาณ bullish divergence นะคะแนวโน้มเป็น sideway แล้วก็จะดีดตัวขึ้นต่อในระยะสั้นเพราะฉะนั้นคำแนะนำระยะสั้นก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นแนะนำตัวแรกนะคะคือตัวปตท.นะคะเมื่อวันศุกร์ปิดที่292บาทดีดตัวขึ้นจากแนวรับระยะสั้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่300ถึง310บาทนะคะแนวรับอยู่ที่289ถึง285บาทคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า282บาทตัวที่2นะคะ TDEX ตัวนี้ปิดเมื่อวันศุกร์ที่6.69 นะคะดีดตัวขึ้นจากแนวรับระยะสั้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะสั้นให้ซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้าน 6.8 ถึง 7.2 นะคะแนวรับอยู่ที่ 6.5 ถึง 6.4 นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 6.35 ค่ะตัวที่3นะคะ CIMBT นะคะปิด2.22 บาทนะคะปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน2.28 บาทถึง2.34 บาทแนวรับ2.10 บาทถึง2.00 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว KCE ปิดที่3.76 บาทนะคะปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มยังคงเป็นขาลงนะคะแนะนำขายต่อแนวต้าน 3.8 ถึง 3.84 นะคะแนวรับ 3.5 ถึง 3 บาทค่ะปิดประชุมส่วนของเทคนิคค่ะ